มณฑลทหารบกที่28เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์มณฑลทหารบกที่28โดยชุดปฏิบัติการโครงการเทิดพระเกียรติพาบ่าวพาสาวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนางจันลำพึงซึ่งป่วยเต้านมด้านซ้ายเป็นก้อนแข็งและนางทองกิริซีป่วยเป็นโรคหอบหืดซึ่งทั้งสองรายเป็นราษฎรบ้านนาสำแซงตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรักษาตัวตลอดจนให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจากโควิด-19